ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับที่ออกแถลงการคัดค้านการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะนั่งในตำแหน่งนายกโดยเห็นว่าควรจะต้องลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคสช.เสียก่อนครับวันนี้ครับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกแถลงการคัดค้านการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องถ่ายขัดรัฐธรรมนูญและประมวลจริยธรรมโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องว่าพลเอกประยุทธ์มีความเหมาะสมมากที่สุดที่ควรจะเป็นนายกโดยการโหวตของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2557มาตรา6ครับที่ก็จะเปิดประชุมเลือกนายกกันในเร็วๆนี้ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอคัดค้านการเสนอชื่อและการโหวตรับรองครับเนื่องจากหากพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะอาจจะเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี57หลายมาตราประกอบประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทันทีเพราะถือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยชัดแจ้งทั้งนี้ก็เห็นว่าหากพลเอกประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งนายกก็ควรจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคสช.ซะก่อนเพราะถ้าหัวหน้าคสช.และนายกเป็นคนคนเดียวกันการใช้อำนาจดังกล่าวจะแยกออกจากกันได้อย่างไรสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงใคร่แถลงวิงวอนว่าอย่าได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือดำเนินการใดๆอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่หากยังคงสมาคมจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา45เพื่อยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อกรณีที่เกิดขึ้นครับ